อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อทางฝั่งของฟินแลนด์เองก็มีการสั่งระง,งับวีซ่าคนไทยนะครับที่ไปเก็บเบอร์รี่ที่ประเทศฟินแลนด์ครับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานก็มาปเปิดเผยโดยบอกว่าจากกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์ตัดสินใจระง,งับ การรับคำร้องขอตรวจลงตราของคนที่เก็บเบอร์รี่ป่าในไทยเนี่ยนะครับโดยมีการใช้บังคับกับผู้สมัครที่เป็นรายงานเก็บเบอร์รี่ป่าทุกคนที่ยื่นคำร้องขอตรวจลงตราที่สถานทูตฟินแลนด์ในกรุงเทพซึ่งก็ครอบคลุมถึงผู้สมัครจากทั้งไทยกัมพูชาและเมียนมา รวมไปถึงการตรวจลงตามประเภทเช็งเกนเนี่ยนะครับในฤดูการเก็บเกี่ยวช่วงหน้าร้อนในปี2 5 1 7ก็เป็นการระงับช่วคราวเท่านั้นนะครับเพื่อสแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวและครอบคลุมในการเข้าประเทศของคนที่เก็บเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์ตั้งแต่ฤดูเก็บเกี่ยวปี2 5, 5 6, 1 8เป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงรายงานโดยกรมการจัดหางานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางแก้แก้ไขปัญหาในระยะสั้นและภาพระยะยาวดังต่อไปนี้เริ่มจากระยะสั้นครับมีการชะลอการจะส่งรายงานไปเก็บผลไม้ป่าในสาธารณรัฐฟินแลนด์และสวีเดนจนกว่าจะมีการปรับระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เป็นประโยชน์สําหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่ารวมถึงนายจ้างต้องยอมรับเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในรูปแบบนายจ้างพาลูกจ้างไปทํางานนายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การคุ้มครองและการรักษาสิทธิ์ของแรงงานไทยตลอดจนความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้แก่แรงงานไทยส่วนภาพระยะยาว ปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยที่ไปเก็บผลป่าที่ราชนาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฟินแลนด์และกําหนดโทษนายจ้างผู้ประสานงานให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในมิติการหา,หารือระหว่างประเทศไทยกับฟินแลนด์เพื่อหาแนวทางในการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือในการจะส่งแรงงานไทยต่างประเทศในรูปแบบรัฐต่อรัฐหรือบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศ MOU หรือถึงแม้ว่า อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานก็ตามเพื่อที่จะให้ทั้งสองประเทศนั้นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในภาพระยะยาวในรำดับต่อไปนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ